สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับมาผมมาสอนหนังสือให้กับชุมชนโครงการยกระดับชุมชนให้ดูบรรยากาศในห้องนี้เลยนี่คือชุมชน15ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจะทำโครงการ Village to the World ตั้งกล้องขึ้นครับตั้งขึ้นและอู้เลยแล้วเพื่อให้ทุกคนนะครับฝึกที่จะเล่าเรื่องตอนนี้เราฝึกที่จะเล่าเรื่องหลังจากที่เราได้ทำคลิปแนะนำชุมชนหน่อยค่ะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยมีหน่อยแนะนำหน่อยครับสวัสดีครับชุมชนตำบลปาบากครับผมจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเรียนโซเชียลมีเดียสนุกมากเลยครับได้ความรู้เรื่องโซเชียลได้หลายแอปมากเลยครับได้หลายแอปมากเลยแล้วจะเริ่มถ่ายทอดหรือยังเริ่มเลยครับกดสตาร์ทนะสตาร์ทเริ่มครับผมหันจอเข้าหาตัวเองก่อนแล้วก็พูดหันจอหาตัวเองครับพูดหันจอพูดหันจอหาตัวเองแล้วก็พูดไปเล่าเรื่องแล้วก็พาไปดูบรรยากาศในห้องพาไปดูบรรยากาศอันนี้จากที่ไหนฮะจากที่ไหนครับโลกค่ะผมมาโลกตั้งกล้องขึ้นนะครับเห็นไหมมีเพื่อนมาทักทายมีใครบ้างทักทายหน่อยคุยกับเขาสลับจออย่างนี้นี่สวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปทักทายเพื่อนด้วยมาประชุมยกระดับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไอ้กำเดียวเนาะหันจอไปตั้งหน้าแล้วไปอู้กับเพื่อนตัวช้าๆครับเดินช้าๆจากที่ไหนครับชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ชุมชนลุกขึ้นมาเลยมาไกลนะครับมาไกลหน่อยมาไกลเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดยังตอนนี้ไลฟ์กันใหญ่เลยนะฮะแต่ละชุมชนเฟซบุ๊กต้องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก่อนถ้าใครไม่เคยไลฟ์นะครับว่าอาจจะเคยง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่วันนี้พิมพ์ลองทดสอบพิมครับเขียน Village to the World Hashtag Village to the World ซีซั่น2จ้าค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างเรียนวันนี้แนะนำหน่อยดีมากคิดแบบใช้ได้เลยค่ะโอเคทางนี้เริ่มถ่ายทอดเร็วทักทายกันทักทายเพื่อโอ้คนดูเยอะนี่แฟนคลับเยอะเนี่ยครับเยอะครับโอ้โหแนะนำหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยจากไหนวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ผมถือแอดย่าฝานะครับพอดีจากชุมชนเกาะปูอยู่จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้นะครับนอกจากจะได้ความรู้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสถานที่ไม่ว่าจะเป็น15ชุมชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อใต้อีสานนะครับแล้วก็ผมเองวันนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความประทับใจมากยิ่งเรื่องโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้มาอยู่ตรงไหนปูยูปูยูเนี่ยนะครับอยู่ใต้สุดเลยครับถ้าสมมติว่าพูดถึงเราบอกได้เลยว่าใต้สุดแดนสยามยามเฝ้าแผ่นดินนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับมาเลเซียนะครับอาจารย์ขอบคุณครับคุยกับคนอื่นต่อครับผมตั้งขึ้นอย่านอนตั้งขึ้นครับทักทายเดินไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนวันนี้เรียนเป็นไงบ้างจากที่ไหนนี่โอ้โหลำปางครับเป็นใดพ่องเรียนวันนี้นี่หมู่บ้านอะไรยังบ้านปะเมียงครับปะเมียงอยู่ตังใดของปะเมียงก็เลยอุทยานไปหน่อยนะครับเข้าปะเมียงประมาณ15กิโลใกล้แม่กำปองไหมครับอ๋อติดกับเขตจังไหวเลยครับถ้ามีเพื่อนเข้ามาอู้เขาฝึกเดินนะลุกเลยค่ะอย่ามานั่งเฉยๆนี่จากที่ไหนคะคนสวยจากจุฬาภรณ์พัฒนาเก้าค่ะอยู่ตรงไหนคะของยะลาทำไมต้องไปเที่ยวยะลาทำไมต้องไปเที่ยวยะลาอยู่มีทะเลหมอกทั้งปีค่ะเหรอคะ เป็นไงบ้างไหนอันนี้ต้องตั้งครับต้องตั้งมันนอนไม่ได้ช้าๆครับอย่างนี้อาจารย์นะคะเก่งมากเลยสวัสดีค่ะเรียนเป็นไงบ้างโทษนะคะวันนี้เรียนวันนี้ดีมากเลยค่ะอาจารย์จากที่ไหนคะแนะนำตัวเองหน่อยชุมชนดอยผาหมีค่ะอาจารย์จากไหนคะอาจารย์ผมเหรอครับเป็นคนเชียงใหม่มาอยู่เมืองนนท์ครับสอนโซเชียลเนี่ยนี่ครับช้าๆเป็นมนุษย์ใต้ครึ่งตัวไปเดินเพื่อนๆครับเหมือนกับเล่าบรรยากาศในห้องนะครับไหนดูซิถ้าประหลัดต้องโหลดอยู่ยังไม่ต้องตั้งครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนมันกำลังเริ่มต้นช้าหน่อยแต่จะนอนได้ไม่เป็นไรเริ่มต้นพอมันเริ่มต้นเสร็จถึงจะนอนไม่ครับ
แรกๆถ้าใครไม่เคยไลฟ์นะครับก็คนเข้าเอาดูอาจจะเดี๋ยวตั้งก่อนแนะนำตัวเองหน่อยครับท่านปลัดสวัสดีครับผมแต่ถ้าไลฟ์บ่อยๆเศรษฐศาสตร์พรหมาปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับวันนี้มาจากชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองครับวันนี้มาร่วมโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน Village to the World Season 2ครับดีใจมากเลยและได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับเป็นไงบ้างครับเรียนโซเชียลมีเดียประทับใจแบบเรียนจากของจริงเรียนจากของจริงแล้วฝึกจริงแล้วก็ได้จริงด้วยด้วยครับครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไลฟ์ก็ได้มันเน็ตอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ประมาณนี้แหละนี่พูดไม่หยุดเลยไปคุยกับคนอื่นบ้างโอ้นี่แฟนคลับเยอะนะเนี่ยช้า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 หันพูดกับตัวเองบ้างไปคุยกับที่อื่นบ้างนี่มาพักพวกนี่มาจากไหนเรียนเป็นไงบ้างอ่ะคุยทุกชุมชนแล้วนะมาคุยทุกชุมชนปั๊บหันกล้องหันกล้องหันกล้องไปหาเขาอันนี้ลำปางนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับจากตราดทำไมต้องไปเที่ยวตราดชุมชนบ้านแหลมกลัดครับมีอาหารดีทางด้านอาหารทะเลครับมันมีอะไรน่าเที่ยวเที่ยวแหลมกลัดก็มีเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งครับจะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ครับเป็นอ่าวที่เป็นแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ำใบอ่อนครับถ้าทุกคนมาจะได้ชิมอาหารทะเลสดๆนะครับกั้งตัวใหญ่ๆอีอ่ะหิวเลยเชิญทุกคนเข้ามาเที่ยวอาหารสดอร่อยนะครับวันนี้เรียนเป็นไงครับตอนบ่ายก็สนุกมากครับแล้วได้ความรู้จากอาจารย์เยอะเลยก็จะกลับนำกลับไปใช้ในชุมชนนะครับค่อยๆเนาะมือถือเรามีพลังใช่ไหมใช่มือถือทำให้เราสามารถเปิดโลกเปิดโลกอีกมุมหนึ่งทีนี้ก็อันนี้เสร็จใช่ไหมครับต้องถ่ายทอดแล้วถ่ายทอดแล้วปิดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรมาแล้วยังไปแล้วอย่างเมื่อกี้มันบอกมันบุกก่อนอย่างนี้ถูกอย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าประหลัดต้องหันเข้าตัวเองก่อนเหมือนกับเราเปิดกล้องครับนะครับเปิดกล้องปุ๊บแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็คุยก่อนคุยไปก่อนถึงนี้ถือไปถึงนี้แล้วครับผมแล้วก็เวลาไปเจอใครก็หันอย่างนี้คือเห็นอะไรปุ๊บก็เล่าเรื่องไปจากสิ่งที่ตาเห็นนี่ก็หันจอกลับไปแล้วมันจะนอนได้ไหมไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งไปก่อนโอ้โหเอาใหญ่เลยฮะช้าๆๆเพราะคุณช้าๆเดี๋ยวคนจะงงอ่ะช้าๆ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 ครับผู้สอนโซเชียลมีเดียสุดยอดเลยครับเดี๋ยวค่อยไปทีนี้ไปคุยถือแล้วเดินไปคุยวันนี้ก็บรรยากาศในห้องเห็นอะไรอย่างอู้ไปเลยดูบรรยากาศครับวันนี้นะคะลูกศิษย์ก็ช้าๆหน่อยแต่ก็คือจะพยายามเรียนให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์ชอบอะไรวันนี้ชอบอะไรวันนี้ชอบการได้ทำเกี่ยวกับภาคสนามใช่ลงภาคสนามแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์พอดีเราไม่เคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้เลยรุนแรงไหมอนุภาพโอ้โหแบบโอ้ยสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคครับเอามาทางพังงาบ้างนี่ญาติเราเองสวัสดีครับมีอะไรจะชวนเชิญชวนพักพวกไปเที่ยวพังงามีอะไรพิเศษครับบ้าน3ช่องเหนือบ้าน3ช่องเหนือนะครับก็มีแหล่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวหลักก็คือจะมีชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วมีที่พักโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวเราก็มีนั่งเรือที่กระนุงชมระบบที่เกินมากกว่าผู้ชมเกินกว่าก็มีอาหารทะเลสดๆนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมบ้าน3ช่องเหนือนะครับลงจากสนามบินภูเก็ตไปกี่นาทีจากสนามบินภูเก็ตนะครับก็ใช้เวลาไม่ไกลไม่นานนะครับก็ประมาณ45นาทีติดทะเลไหมครับติดทะเลไหม3ช่องเหนือถนนหลักก็ข้ามไป2กิโลเมตรติดทะเลไหมติดทะเลนะครับเที่ยวใหม่เดี๋ยวผมจะต้องลงใต้จะต้องไปเที่ยวหน่อยนะครับเจอเลยครับครับครับขอบคุณครับครับผม2,000คนสุดยอดมากนี่คุณบีคนสวยอุ้ยเคยไลฟ์ก็ก่อนเขาเป็นพวกอินโทรเวิร์ตเยอะนะยังไม่เคยทำถึง30เลยนะฮะอ้าวก็พอเสร็จปั๊บนะครับอันนี้ก็คือหลักในการเล่าเรื่องตาเราเห็นอะไรแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรเอามา
ตาเราเห็นอะไรแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จปั๊บหันจอเข้าหาแล้วก็สรุปให้เขาฟังเราทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวนะ